คุณผู้ชมครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของอากาศในบ้านเราเป็นเมืองที่ร้อนมากช่วงเวลาร้อนก็ร้อนเสียเกินมีอยู่อย่างเดียวที่สามารถช่วยได้ก็คือหาอะไรเย็นๆเพื่อจะทำให้ร่างกายเราดับความร้อนก็หน่อยดีกว่านะฮะร้านนี้ครับผมเป็นหนึ่งร้านเลยนะฮะโอ้มาถึงที่แถวเจริญกรุงต้องมาที่นี่กับร้านโบยเกียร์เจเนียวนี่แหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมขอสั่งหน่อยได้เลยค่ะโบยเกียร์1ถ้วยได้ค่ะอยากรู้ไงคุณผู้ชมใส่เครื่องทุกอย่างไหมคะอ้าวผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าสั่งยังไงเพิ่มเติมเพราะว่าผมเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ของเนี่ยเยอะแยะมากมายครับคุณพี่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามาทานโบยเกียร์ค่ะก็คือจะใส่แป้งตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นแป้งโบยเกียร์ภาษาจีนไถหลำแปลว่าแป้งปั้นที่สำคัญมีเมนูที่เรียกว่าบะหมี่เย็นด้วยมีบะหมี่เย็นเข้าไปอีกบะหมี่เย็นเป็นเส้นบะหมี่ที่เราแบบกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะแล้วเราสามารถใส่เข้าไปในถ้วยกินขนมใช่ค่ะลองดูไหมคะลองดูครับอยากรู้ครับว่าโบยเกียร์แล้วก็เส้นบะหมี่เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงใส่รวมมาเลยได้เลยค่ะเยี่ยมครับส่วนครับเครื่องแน่นมากนะฮะจริงคือถ้าสมมุติว่าเราใช้ซ่อมนี่จะเป็นไรไหมฮะควรจะใช้ซ่อมหรือใช้ซูดดิ น้ำเขาเนี่ยหอมหวานและมีความสดชื่นมากๆนะฮะรวมทั้งเนี่ยเมื่อเราได้กินถั่วแดงแล้วก็ลูกเดือยที่มันอยู่ในถ้วยนี้มันก็ยิ่งมีความลงตัวมากเป็นพิเศษเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าว่าเคล็ดลับสำหรับร้านนี้มีอะไรบ้างครับสวัสดีคุณกุ้งสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้ผมได้ทานและได้ชิมไปบ้างแล้วนะฮะและอยากจะรู้ถึงเคล็ดลับสำหรับโบยเกี้ยเวลาเราแบบว่าได้ดื่มน้ำมันรู้สึกว่ามันสดชื่นมากแล้วมันก็ไม่ได้แบบหวานแหลมอย่างที่เราคิดเลยจริงๆแต่ที่ผมสะดุดอีกอย่างนึงก็คือมีถั่วแดงกับลูกเดือยที่แบบโอ้โหมันใหญ่มากเป็นธัญพืชที่แบบดีมีคุณภาพมากผมอยากจะรู้ว่าคุณกุ้งเลือกสรรมายังไงอะฮะทางร้านเราค่ะจะใช้ตาข้าวทองอะค่ะครับผมเต็มเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีเศษดินเศษทรายให้น่ารำคาญใจอะค่ะคือเวลาไปอีกเห็นไหมเนี่ยกำลังจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดในเรื่องของการประหยัดเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดยอดเลยนะฮะกับการเลือกลูกเดือยข้าวทองนั่นเองนะฮะรู้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมต้องรีบมาชิมกันนะฮะสำหรับร้านนี้ค่ะร้านนะคะอยู่ปากซอยสีเวียงนะคะตรงข้ามกับทางเข้าโรงแรมแชงค่ะชื่อร้านบกเกียเจเนียวค่ะครับผมเห็นบอกว่ามีอีกสาขานึงเนี่ยค่ะสาขาหนึ่งอยู่ที่สาขาที่2 อยู่ที่สาธิตประดิษฐ์ซอย1ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับคุณกุ้งมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้เราก็มีข้าวทองที่จะมอบให้กับคุณกุ้งเลยครับนี่เลยคุณกุ้งครับเป็นกิฟต์เซตจากข้าวทองที่มอบให้คุณกุ้งเลยยิ้มหวานห้ามพลาดเลยนะสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่ายังมีเมนูอีกหลายๆเมนูแล้วก็ร้านเด็ดๆที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันด้วยต้องติดตามกันครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพต้องเลือกตราข้าวทองครับ